สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาไว้มันชูอ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์เอ็กซ์วิวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะไปเดินตลาดนัดกลางคืนนะคะเนื่องจากช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเดินกลางวันคงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินกลางคืนกันบ้างไปกันเลยค่ะ Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงจตุจักรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศด้านในตลาดกันนะคะ wow. ไปเลยมาที่ร้านแรกนะคะร้านแรกเป็นร้านแว่นตาขายส่วนแค่39บาทพาไปดูข้างในนี่ประมาณนี้39บาทถือว่าเยอะมากเยอะมากมีร้านขนมของฝากเลยนะคะเนี่ยเจอปลาหมึกน่ากินมากนี่เป็นกิฟต์นะคะแผงละ20บาท3แผง50บาทก่อนนี้จะเป็นตังถุงน่ารักมากคุณละ20บาทต่างหูฟุ้งฟิ้งมากแต่ไม่รู้จะใส่ไปไหนตอนที่อยู่หน้าร้านเซ็ตละร้อยนะคะสีฟ้านี่สวยมากหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นไอศกรีมสำหรับหน้าร้อนนะคะแบบนี้เลยไอศกรีมกะทิฝรั่งชอบมากปังบลาชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรีนะคะแค่70บาทเท่านั้นนี่นะคะ wow. เห็นอยู่ยูเนี่ยนขายต้อง150บาทซื้อตัวเดียวก็70นะคะ เดินเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปแวะซื้อไอติมกันก่อน นี่นะคะ เอาโค้กครับ เอาน้ำแดงค่ะ มีอันไหนแข็งบ้างคะมีอันไหนแข็งบ้างมีอันไหนแข็งบ้างคะเอาเขียวก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ได้ของกินมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อว่ามีอะไรบ้างหลายสีผ้าเนื้อดีมากเลย
มีเสื้อโปโลด้วยนะของผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือ200บาทเท่านั้นนะคะเนี่ยชอบสีนี้จังนี่เป็นกะลามะพร้าวนะคะที่แบบเอามาเพ้นลายว้าวความคิดเขาดีมากขัดมันอย่างดีเลยตอนนี้ก็3:54แล้วแต่ว่าคนยังเยอะถ้าใครมาแถวนี้นะต้องพกตังค์มาเยอะๆหน่อยเพราะว่าสิ่งล่อตาล่อใจเยอะมากเดินเข้ามารู้สึกว่ากระเป๋าตังค์สั่นปิ๊กๆแค่เข้ามานะคะแต่ว่าวันนี้เราพกหลวงพ่อใจแข็งมานะหลวงพ่อใจแข็งมานะไม่ได้อะไรเลยได้ถุงเท้ามาแค่20บาทนะคะเอ้ยเหมือนเราจะเจอของดีแล้วค่ะรองเท้านะคะเข้าไปรองเท้า180บาทนะคะกุชชี่180บาทมีหลายรุ่นด้วยนะวิลล่าก็มีนะคะสีชมพูน่ารักเชียวเอาไปแบบใส่เล่นอะไรเงี้ยแวนก็มีนะคะเรียบร้อยค่ะก็ยืดนะดิออเจอร้านรองเท้าอีกแล้วนะคะ150บาททุกคู่เลยนี่ไงที่ตามหาวันนั้นไปเจอที่ยูเนียนแต่ว่ามันไม่มีไซส์คู่ละ250บาทอยู่นี่150บาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะแต่ต้องซื้อก่อนแล้วเอมิทีใส่ไม่เป็นอ่ะแบบเนี้ยเงาไปเปล่าเอมิสไงคะเอมิสปอมสำหรับการเดินเที่ยวตลาดนัดจตุจักรกลางคืนนะคะวันนี้เราก็เดินมาถึงจนสุดทางแล้วนับได้ว่าตลาดนัดจตุจักรกลางคืนเนี่ยค่ะน่าเดินมากๆคือจุดเด่นของเขาคือเป็นสินค้าขายส่งเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็คนที่แบบมาเดินเล่นนะคะคือบางร้านเนี่ยเริ่มขายส่งตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะคะแต่ว่าบางร้านก็แบบ
ซื้อ1ตัวก็ได้ราคาขายส่งเลยคือแบบถูกมากๆส่วนมากก็จะเป็นพวกเสื้อยืดเดรสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีตั้งแต่ราคา30บาท80บาท50บาทจนถึง300หรือว่าอาจจะแพงกว่านั้นในบางร้านนะคะก็ถือว่าน่าเดินมากๆคนเดินค่อนข้างที่จะเยอะต่างชาติก็เยอะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าเดินไปถ้าหิวจะกินอะไรดีนะคะเพราะว่าตามจุดต่างๆที่เราเดินมาก็จะมีพวกร้านอาหารด้วยแล้วก็จะมีพวกหมึกย่างอะไรเงี้ยไอศกรีมก็เยอะเหมือนกันนะคะคือข้อสนุกดีอะเวลามาเดินตรงเนี้ยแต่ว่าก็ต้องระวังกระเป๋าตังค์นิดนึงเพราะว่าคนเดินค่อนข้างที่จะเยอะมากวันนี้นะคะเราก็เดินมาตั้งไกลเพิ่งจะได้ถุงเท้ามาจองคู่เองเดี๋ยวตอนกลับนะคะเราจะเดินไปดูอีกทีว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านหรือเปล่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่แบบอยากจะมาตลาดนัดจตุจักรกลางคืนนะคะเขาเปิดกันแค่3วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะน่าจะเปิดประมาณทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยดึกๆคนจะเดินค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะยังไงถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเดินเล่นที่ตลาดนัดจตุจักรได้นั่ง MRT มาก็ได้สำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะว่าคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยตลาดนัดที่ไหนบ้างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินย้อนกลับไปดูอีกทีว่าเราจะได้ใครกลับบ้านบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะพาเดินกลับไปที่เดิมนะคะเราก็จะเดินจากไปดูร้านอื่นเสื้อยืดร้านนี้แค่80บาทกระเป๋ามีตั้งแต่159 189 220นะคะจะถึง300เขาบอกว่าจากห้าง700 800 900นะแต่นี่ขายแค่ไม่เกิน300แบบนี้มันมืดอ่ะที่ใบนี้เท่าไหร่คะ220บาทนะคะมีสีขาวกับสีดำมาดูข้างในเป็นยังไงโอเคมาดูข้างในหน่อยนะคะข้างในเป็นแบบก็เป็นกระเป๋าเก๋ๆแมีป่ะ